love to go หอบหอบ I love to go Shopee Thailand วันนี้จะมาขอเสนอกระเป๋าอีกแล้วเนี่ยเราได้กระเป๋าใบใหม่มาเป็นกระเป๋าของยี่ห้อขาตั้งกล้องเนี่ยเราจะมานำเสนอกระเป๋ายี่ห้อ Man Photo สงสัยเด้ทำขาแล้วยังทำกระเป๋าด้วยพอบอกว่ากระเป๋าชื่อ Man Photo ปุ๊บก็เลยจะรู้สึกมันคงแข็งแรงแล้ววันนี้เนี่ยหยิบใบที่อยากได้มาเลยจริงๆเขามีมาให้หลายสีมากเลยคุณเล็กหยิบมาสิสีเนี้ยนะแล้วก็เป็นโลโก้ขาตั้งนี่ด้วยป่ะอันนี้เหมือนกันมั้ยใช่ๆเนี่ยแหละผมชอบสีเนี้ยอันเนี้ยก็อีกสีนึงอันนี้คงจะเป็นสีไมก้าแล้วมีอีกสีด้วยอ่ะคุณเล็กไปหยิบมาซิหยิบให้หมดเลยซิวันนี้อุตส่าห์ห่อมาแล้วจริงๆเนี่ยมีหลายขนาดด้วยนะคะทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่จัมโบ้เอเนี่ยอันนี้ขนาดเล็กจริงๆอันนี้ก้าวก็สนใจอยู่เนี่ยเขามีบอกด้วยว่ากระเป๋าใบนี้เหมาะกับอะไรสเปคอะไรนิคอน1 Olympus Pen Sony Next น่าจะเหมาะกับกล้อง mirrorless กล้องเล็กๆแต่สำหรับใบใหญ่อย่างนี้มีขนาดเนี่ยคือขนาด exactly เนี่ยไปดูในคอนเทนต์เอาแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันมีหลายขนาดแบบมันก็ต่างกันระดับนึงคุณเล็กอย่างใบนี้มันเป็นใบใหญ่3ใบเนี่ยขนาดเท่ากันเลยป่ะ3ขนาด3ขนาดอันนี้ขนาดเล็กใช่ป่ะอันนี้ใบใหญ่กับขนาดนี้เนี่ยคุณเล็กสังเกตดูว่ามันจะกว้างไม่เท่ากันนะอ๋อโอเคใบเนี้ยจะใส่โน้ตบุ๊กได้ขนาดนั้นเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนนี่ข้างในนี่ก็คือใส่แบบไฮโซนิดนึงประมาณสัก14นิ้ว Apple MacBook Air MacBook Pro Asus Toshiba Tanin แล้วขอบอกว่าความพิเศษของขนาดใหญ่อันเนี้ยมันก็จะสามารถใส่ขาตั้งได้ด้วยขนาดนั้นนี่เปิดตรงนี้อ๋อมันน่าจะใส่ขนาดนี้ได้ขาตั้งที่เรารีวิวกันไปเมื่อครั้งที่แล้วนี่ใส่อย่างงี้นี่คือเขาสร้างมาเพื่อให้ซัพพอร์ตกันกับแต่ถ้าบอกถากกล้องอย่างนั้นคงไม่ได้แหละใส่อย่างเงี้ยได้อันนี้คือความพิเศษของใบใหญ่ทีนี้ใบที่เรารู้สึกสนใจเป็นพิเศษแต่บางคนบอกว่ามันใหญ่เกินไปสำหรับเราใบนี้ฮะดูรู้มาว่าฉันถ่ายรูปไม่รู้อันเนี้ยรุ่นเนี้ยจะเล็กกว่าอันนี้หน่อยนึงจะไม่มีที่ใส่ขาตรงนี้เห็นป่ะอ๋อเปิดดูข้างในจริงๆเปิดได้2ทางเปิดทางนี้ก็ได้เปิดทางหัวนี่อ๋อได้หยิบได้สะดวกหยิบของนั่นนี่โน่นนี่เนี่ยตรงนี้ก็ใส่โน้ตบุ๊กใส่โน้ตบุ๊กได้แต่ก็เอามาใส่ของตัวเองประมาณนั้นใช่อันนี้ก็เอามาใส่ของจิปาถาของตัวเองเขาเป็นคนของเยอะโอ้ยฉันจะถ่ายรูปแล้วจะต้องสวยนิดนึงสิคะเขียนคิ้วด้วยก็ไม่ได้เอาโน้ตบุ๊กมาก็ใส่ของพวกนี้เปิดทางนี้ก็ได้นี่เปิดขึ้นทางนี้ครับก้าวอ่ะใส่กล้องเอาแบบว่ามองกันในแง่ร้ายสุดๆใส่กล้องใหญ่ขนาดนี้คือใส่กล้อง 600D ติด 24-70 เข้าไปมันก็จะออกยาวๆหน่อยแล้วมันก็มีน้ำหนักพอสมควรนะอย่างเงี้ยใส่ได้อยู่แล้วแกะพาร์ติชันได้เราไว้วางของได้สูว่าเราใส่ของแบบนี้ใช่ไหมใส่อย่างงี้ใช่ไหมเราก็อาจจะมีของอื่นวางไงของแล้ววางสุดอาก้าเฮ้ยฝากวางไว้ก่อนด้วยเฮ้ยวางไว้วางอย่างเงี้ยได้ใช่เฮ้ยผมก้าผมรู้แล้วอันนี้ประโยชน์ของอีกอันนึงอ่ะแม่ก็ทำงานพิเศษมากฟันจมูกแล้วมันถึงหูแต่หัวผมใหญ่มันถึงหูไว้แล้วนะคือช่องเนี้ยก้าวก็ใส่ไอ้นี่ใส่แฟตเข้าไปแฟตใส่แฟตเนี้ยแล้วก็ใส่เลนส์50เข้าไปอีกเอ้าเมื่อกี้มีด้วยอ่ะมีเห็นมั้ยใส่ได้เยอะบอกแล้วทีนี้ถ้าใครจะถามว่าใส่อะไรได้บ้างเนี่ยเยอะอ่ะเยอะเยอะเลนส์แบบค่อนข้างเยอะอ่ะแต่ก็เลนส์ทั้ง2 3ตัวผมว่าสบายข้างเดียวแม่งคือก้าวว่ากระเป๋ากล้องนะเอาเลนส์ไป2ตัวก็พอเนาะเลนส์2ตัวแล้วก็เต็มที่ก็ซูมอันนี้ก็ที่เหลือไม่น่าจะต้องใช้จริงเหรอเวลาเดินสถีดเนี่ยผมสถีดตอนนี้สรุปว่าตัวนี้เนี่ยเวิร์คก้าวชอบนะผมว่าพอดีนะแต่ว่าผมคงไม่ถึงอันใหญ่หรอกเพราะว่าขากล้องผมมันใหญ่อันนี้ผมว่าก็ประมาณนี้มันจริงๆข้างในเนี่ยมันพอๆกันแหละเนาะใช่ใช่แต่ว่ามันมีเพิ่มการใส่ขาเข้าไปได้ อีกอย่างนึงลืมเปิดให้ดูเฮ้ยมันมีเปิดตรงด้านนี้ใช่ใช่จริงๆเราโบขึ้นมาว่ากระเป๋าใบนี้มันน่าจะเหมาะกับการเดินทางคุณเล็กนี่เราก็เลยใส่ของมาแบบให้ดูแบบเดินทางบอกด้วยนะกลัวไม่รู้พ็อกเก็ตอันนี้ก็ใส่พาสปอร์ตได้เห็นป่ะอย่างนี้ฮะเนี่ยก็เก็บสมุดเก็บกระดาษซับมันนะคะเป็นตากล้องรักสวยรักงามนะคะเก็บปากกาโทรศัพท์อ้าวเมื่อกี้เห็นคุณก้าพกปืนมาด้วยไหมฮะแล้วก็ช่องนี้ก็ใส่อะไรกระจุกกระจิกอาจจะแบบใส่เมมใส่ถ่านสายชาร์จสายแรปเตอร์อะไรพวกเนี้ยแล้วนี่ก็มีหูหิ้วตรงนี้อ่ะไว้ถือนี่เหมือนแบบหิ้วอย่างนี้มันแค่นั้นเองเหรอเออแค่โยงเนี้ยอ้าวเหรอคือไม่ได้ยืดตรงนี้นะอ้าวเหรอเพราะว่าสีนี้ขายดีสีนี้คุณเล็กเดาว่าขายดีแล้วถ้าขายไม่ดีล่ะขายดีมันเหมือนทหารเลยเนอะมันไม่เลอะง่ายอ่ะอ๋อเออใช่
ใช่ๆมีลูกค้าบางคนที่เขามาซื้อสีไมก้าเขาบอกว่ามันแบบมันเลอะฝุ่นมันก็มองไม่ค่อยเห็นสีนี้ก็สวยดีเนาะสวยดีเออนี่วางพอวางปุ๊บนี่รู้เลยว่านี่ใหญ่กว่านี้เยอะเยอะมากๆอ่ะสีดำมันใส่อะไรได้บ้างอ่ะเหมาะสำหรับคนที่แบบอุ๊ยไม่ชอบใหญ่ๆระวังคว่ำคุณเล็กทำพื้นใหม่ได้ป่ะเดี๋ยวทำไหมในจริงๆก้าก็สนใจใบนี้เหมือนกันใบนี้ก็ดูเล็กดีเนอะเหมาะกับผู้หญิงตัวเล็กอย่างก้าวไหมจริงเหรอเดี๋ยวพอยืนเทียบกันก็บอกกูใหญ่กว่ามึงโอ้ยตัวเล็กๆน่ารักตกลงจะเอาไงเอาสเตตัสไหนมีฉีกๆอ่าคุณก้าวเขาแถมนี้ด้วยเหรออ้าวเขาทำให้มันเป็นโครงข้างในเหมือนกันเลยมีแบบนี้สำหรับแบบใส่ของแล้วก็ปิดไว้อาจจะซ่อนเลนแพงๆอาจจะเป็นแบบเลนฟิก50F ระดับเทพแบบ F 1.2 F 1.4 แล้วก็ซ่อนไว้ทีผมว่าใส่เลนได้ประมาณ normal ประมาณทั้ง2ตัวแหละหรือไม่ก็ผัดกับไอ้พวกแฟทคุณเล็กแต่กล้าว่านะใบนี้มันไม่น่าจะใส่กับ full frame ได้ป่ะวะได้นะได้ถ้าเราเอา partition ออกใช่ full frame ใส่เลนอาจจะเลนแบบ16-35ผมว่าปรีนะลองไหมลองไหมวางได้เห็นป่ะแต่เนี่ยก็เลนทั้ง2ตัวเป็นเฟรมแค่10กับหรือไม่24 70ได้แต่ต้องเอาพาร์ติชันออกแต่ว่า10 16ก็ได้ถ้าฟูลเฟรม16-35ก็ได้ได้ชุดเดียวแล้วก็เลนส์ตัวนึงแต่มันหนักนะตรงนี้ก็ใส่ของได้คงไม่ใช่เป็นการใส่โน้ตบุ๊กหรอกก้าว่าใส่ iPad นะใส่ iPad ได้ใส่แท็บ Galaxy Tab งี้เนาะแล้วก็ใส่ของกระจุกกระจิกแล้วมีช่องนี่ใส่ของด้วยกึกกักกึกกักเฮ้ยรู้ได้ยังไงอ่ะไอ้นี่เว้ยใส่ของได้กึกกักนี่โดนผมหลอกแล้วเนี่ยโดนผมหลอกแล้วกี่ใบแล้วเนี่ย4ใบแล้วหมดแล้วครบทุกขนาดแล้วครบทุกสีแล้วด้วยก้าว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกคือจริงๆก้าว่าถ้ามันเป็นใบสีแดงเนาะอันนี้ใบสีแดงแล้วก็ลูกศรขาวเนี่ยเวอร์นั่นเดี๋ยวเราเองโอเคจะเอ้ยจะทำอะไรอ่ะทดสอบคือรุ่นเนี้ยคืออะไรรุ่นเนี้ยเขาจะมาช่องหน้าผมทำไมเขาบอกว่าคุณเล็กสะพายสิฮะเขาบอกว่ามันกันน้ำเหรอเอาอีกฝั่งดีกว่าต้องให้ผมเปียกเหรอต้องให้ผมเปียกเหรอไม่เปียกโดนกล้องอ่ะทีนี้สมมุติอันนี้จริงๆซีเรียสไม่แกล้งโอเคหรือว่าจะสาดผมอันนี้ไม่แกล้งคืออย่างนี้เขาบอกมันกันน้ำสูตรว่าเราเจอฝนใช่ไหมมันตกลงมาแล้วเนี่ยคือเราก็แบบวิ่งหนีฝนเราก็ไม่ต้องกลัวว่าน้ำมันจะซึมเข้าไปเพราะว่าเนื้อผ้าเนี่ยมันค่อนข้างกันน้ำระดับนึงเราวิ่งหนีเลยเหรอเอาเราวิ่งหลบฝนสิหรือเราจะฝ่าฝนสะดุดก้อนหินตกคือเขาบอกว่ามันกันน้ำได้เพียงแต่ว่าถ้านานๆเข้ามันจะซึมไปตามซิปเท่านั้นเองแต่ว่าเนื้อแบบเนี้ยน้ำมันไหลออกเราก็ทำให้ดูเนี่ยเห็นป่ะน้ำมันไหลน้ำกลมมากเลยอ่ะเนี่ยน้ำกลมนี่อ่ะสมมุติถ้าเราทำเรียนแบบฝนนะมันก็จะตกลงมาอย่างงี้ทีนี้ถ้าถึงเราถึงที่พักปุ๊บเนี่ยโอ๊ยกระเป๋าได้ปัดจบมันก็จะเปียกๆหน่อยก็ก็ผ้าเช็ดผ้าเช็ดได้คือเพราะว่าอันเนี้ยต้องบอกตรงนี้แนบกับตัวสิใช่มั้ยได้เออว่าเหมือนน้ำบนใบบอนเลยเออเจ๋งรุ่นนี้มันไม่ได้มีถุงหุ้มกันฝนเขาก็เลยทำที่เคลือบกันน้ำมันไม่ซึมน้ำมันไม่ซึมแต่หน้าผมซึมน้ำลายคุณข้าวนั่นแหละโอเคป่ะสมส่วนนะสมส่วนนะพุงกับกระเป๋าเนี่ยไปกันได้จบเลยนะคะสำหรับการรีวิวกระเป๋าแมนฟอตโต้นะคะได้สาระที่สุดเลยก็วันนี้เพราะว่าก้าวว่าจะซื้อไซส์ชักหนึ่งใบคุณก้าวเดี๋ยวนะก้าวเห็นครูเขามีไมก้าทุกทิปสลิงทุกทิปเลยนะที่เขาซัพพลายเออร์เขามาให้เราขายเรามีหมดเลยนะทุกรุ่นเนี่ยนี่ดูกระต่ายอยู่นะไอ้นั่นก็ซื้อเอามารีวิวก็ซื้อไอ้นี่ก็ซื้อคุณแรงเราเนี่ยก็จะต้องใช้ให้มันครบใช่ไหมเพราะคุณเล็กถ้าเราใช้ดีเราก็บอกต่อถูกปะเหตุผลที่ฉันซื้อเข้าไปแล้วไม่มีเหตุผลแล้วไม่มีเหตุผลแล้วซื้อเข้าไปเลยช่วยกันซื้อกันเข้าไปเยอะนะคะได้ครับสวัสดีครับ